เป็นยังไงคะมันกินน้ำมันได้ภาษาพวกเราคือมันกินน้ำมันพอมันกินน้ำมันเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรจะเก็บเอาไว้แล้วขายทอดตลาดไปซะแล้วซื้อใหม่คุ้มกว่าเนี่ยคำว่าการรั่วไหลไหมคะมันต้องดูทั้งระบบเลยที่ฉันบอกว่าเสียหายสูญหายไอ้คำว่าสูญหายก็คือหายไปเลยนะคะแล้วก็รั่วไหลก็เนี่ยพวกน้ำมันเชื้อเพลิงนี่แหละหน่วยงานไอ้ที่เกี่ยวจะต้องใช้รถใช้อะไรเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นในระบบการบริหารจัดการพัสดุเนี่ยตอนนี้ภาครัฐให้ความสำคัญนะคะและทุกหน่วยงานเนี่ยปปช.ตอนนี้รับไปเรื่องของการทุจริตเรื่องการรั่วไหลน้ำมันเชื้อเพลิงต้องบังคับหมดส่วนราชการหลายหน่วยต้องบังคับเลยว่าเรื่องรถยนต์เนี่ยตอนนี้เช่าเอาดีกว่าเพราะว่าการซ่อมบำรุงเป็นภาระของบริษัทผู้ให้เช่าตัดตอนไปถ้ามาให้ส่วนราชการมานั่งใช้มานั่งดูแลมานั่งซ่อมนะอย่างที่บอกว่าเคยไปตรวจเจอทุจริตเยอะแยะสุ่มเหยกันกับอู่ค่าซ่อมจริงๆสมมติว่า 15,000 บอกไป 25,000 อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดเรื่องของการควบคุมบริหารจัดการวัสดุเนี่ยเรียนเน้นย้ำทุกท่านตรงนี้ว่าสตง.ดูทุกขั้นตอนแล้วก็เน้นเรื่องการใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าผลสัมฤทธิ์เวลาพวกท่านเรียกในด้านการเรียนในด้านการบริหารจัดการวัสดุผลสัมฤทธิ์เหมือนกันจะบอกว่าได้งบมาทำตามระเบียบถูกต้องตรวจรับงานแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วได้อาคารเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเอาพูดแล้วเอาคำได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ไว้ตรงนี้ที่เราเน้นและก็ดูแล้วก็ให้ข้อคอมเมนต์ว่ากรณีที่ทำมาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสิ่งที่สตง.จะทำก็คือวกกลับมาที่ตัวอินพุตใหม่เฮ้ยคุณขอตั้งโครงการยังไงคุณเขียนความจำเป็นเหตุผลทำไมคุณจะเอามาใช้อะไรแล้วมันได้ใช้ตามวัตถุประสงค์ไหมหรือว่าไม่ได้มีความจำเป็นแต่จำเป็นจะใช้งบประมาณนึกออกไหมคะไม่ได้มีความจำเป็นจะใช้ของแต่มีความจำเป็นฉันอยากใช้งบประมาณยกตัวอย่างฟุตซอลไงคะท่านไม่ได้มีอยู่ในแผนเลยเป็นงบแปรยติแปรยติเสร็จแล้วเวลาคุณจะเอามาใช้มันเกิดจากความจำเป็นไหมโรงเรียนต้องการไหมขาดแคลนไหมและจะใช้ประโยชน์อะไรคิดไว้ก่อนหรือเปล่าเปล่าเป็นเรื่องกระแสการเมืองชักนำกันไปแล้วสุดท้ายก็ตายกันทั้งข้องทั้งขยงคนที่รอดคือคนที่ไม่แตะต้องไม่เกี่ยวข้องดิฉันยกตัวอย่างโคราชเนี่ยจังหวัดใหญ่ที่สุดที่ฉันเป็นคนโคราชด้วยหลายท่านที่ฉันก็รู้จักพอเขตอะไรต่างๆโคราชมีทั้งหมด7เขตปฐมโดนเรียก6เขตไอ้เขตหนึ่งที่โดนเข้าหัวรอดย้อว่ามึงไม่ได้งบประมาณไอ้นี่สุดท้ายรอดไม่เกี่ยวข้องแต่ตอนแรกว่าโหมี7เขตมึงอะเป็นเขตเดียวไม่ได้โดนหัวรอดแต่ขอโทษตอนนี้มันหัวรอดสีหลังดังกว่าไอ้6เขตนี่โดนกันละนาวตั้งแต่พออเขตฉันเรียนเลยพออเขตและคนที่เกี่ยวข้องพออโรงเรียนโดนกันเนี่ยตอนนี้ถามว่าเรื่องราวอยู่ที่ไหนตรวจสอบปากคำโดนหมดแล้วอยู่ที่ปปช.ที่จะรอสรุปผลแล้วทำไมถึงเรื่องนี้ถึงต้องถึงปปช.ด้วยเพราะว่าโดยระเบียบกฎหมายแล้วก็มันเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับทางการเมืองนะคะเกี่ยวข้องกับทางการเมืองที่มีการล็อบบี้งบประมาณอะไรกันมาอย่างที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นฝากท่านเลยนะคะว่าดูสไลด์ที่ต้องกลับมาให้ดูนี้ใหม่เพื่อที่จะบอกว่าในการตรวจสอบในโอกาสต่อไปนี้มิได้ตรวจสอบแค่การปฏิบัติตามระเบียบเท่านั้นแต่ดูครบถ้วนทั้งวงจรเลยนะคะแล้วถ้ามองครบถ้วนทั้งวงจรใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ถ้าเป็นครุภัณฑ์ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แล้วถึงเวลามันแก่มันเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน